จากการระบาดของโรคใหม่ยังโควิด-19ได้ส่งผลให้สังคมเราเต็มไปด้วยคำถามความสับสนความหวาดกลัวและตามมาด้วยพฤติกรรมต่างๆเช่นการรังเกียจผู้ป่วยต้องสงสัยการเลือกปฏิบัติกับผู้ป่วยหรือครอบครัวที่มีผู้ป่วยโรคโควิด-19 หรือแม้กระทั่งใช้คำพูดที่ไม่เหมาะสมว่าการกระทำเหล่านี้คือการตีตราทางสังคมที่ส่งผลต่อจิตใจและผู้ที่ถูกตีตราอันได้แก่ผู้ป่วยและผู้ที่ใกล้ชิดซึ่งอาจเป็นปัจจัยที่ทำให้ผู้ที่ติดเชื้อเกิดความกลัวว่าจะไม่เป็นที่ยอมรับในสังคมจนไม่กล้าเปิดเผยตัวเองและเป็นเหตุให้การแพร่เชื้อที่มากขึ้นกว่าเดิมหากเราอยากให้การระบาดของโรคโควิด-19 ในสังคมของเราลดลงก็เลิกเถอะครับกับการตีตราผู้ป่วยและผู้ใกล้ชิดแล้วหันมาดูแลตัวเองด้วยการใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งที่ออกจากบ้านมาล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ยืนห่างจากคนอื่นอย่างน้อย 1-2 เมตรและทำความสะอาดพื้นผิวที่ต้องสัมผัสบ่อยๆมาช่วยกันนะครับหยุดการตีตราหยุดการเลือกปฏิบัติเพื่อสังคมที่มีความสุขและปลอดจากโรคโควิด-19 กันนะครับด้วยความห่วงใยจากกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขสายด่วนกรมควบคุมโรค1422